นะครับนอกจากสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับสภาวะถดถอยที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่4ยาวไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมนะครับประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับสงครามนิวเคลียร์มีโอกาสเกิดขึ้นไหมหลังจากวันที่30กันยายนพุทธศักราช2565มีโอกาสเกิดสงครามนิวเคลียร์สูงมากสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้มาอยู่ในสตูดิโอกันประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับสถานการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะการต่างประเทศดูท่าจะหนักมากขึ้นหลังจากรัสเซียมีการระดมทหารกว่า 300,000 คนในขณะที่จีนก็พร้อมประกาศซ้อมรบในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็พร้อมจะทำสงครามนิวเคลียร์เช่นกันเริ่มต้นนะครับมอสโกเคียฟแลกเปลี่ยนนักโทษครั้งใหญ่นะครับยูเครนปล่อยคนสนิทของปูตินนะฮะรัสเซียยอมคายนักรบมารีอูโปรัสเซียและยูเครนทำเซอร์ไพรส์ด้วยการแลกเปลี่ยนนักโทษกันครั้งใหญ่นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศระดมทหารกองหนุนบางส่วนเพื่อเสริมกำลังพลกำลังสู้รบในยูเครนอย่างไรก็ตามไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายนะครับประเคนขีปนาวุธและจรวดปืนใหญ่ปืนกลกให้แก่กันอย่างไม่มีการรามือทำให้มีผู้ถูกสังหารไปอย่างน้อย6คนนะครับในขณะที่เซเลนสกี้นะผู้นำของยูเครนก็ได้ขีนะครับยุชาวรัสเซียหนีทหารประท้วงต้านระดมพลสู้รบในยูเครนประธานาธิบดีโวโรโนมีร์ เซเลนสกี้นะครับแข่งยูเครนเรียกร้องให้ชาวรัสเซียต่อต้านการระดมกำลังสำรองบางส่วนโดยประธานาธิบดีโวโรโนมีร์ปูตินนะครับหลังมีการโหมกระพือนะครับประท้วงและกระตุ้นให้มีการไหลบ่าเดินทางออกนอกประเทศเขาบอกว่ามีทหารรัสเซียตายแล้วกว่า 55,000 คนในช่วงเวลา6เดือนของสงครามเซเลนสกี้กล่าวปราศรัยประจำวันต้องการมากกว่านี้หรือไม่เลยนะครับพวกเขาประท้วงต่อสู้กลับหลบหนีหรือไม่ก็ยอมจำนนต่อทหารของยูเครนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการระดมพลเกิดขึ้นครั้งใหญ่ในขณะที่วลาดิเมียร์ปูตินแสบเลยทีเดียวนะครับปรากฏว่าแก้เผ็ดม็อบต้านระดมพลปรากฏว่าเรียกตัวเข้าเกณฑ์ทหารรบในยูเครนหากขัดขืนเจอคุกไปเวลา10ปีชาวรัสเซียบางส่วนที่ถูกจับขณะร่วมประชุมต่อต้านนะครับคำสั่งระดมกำลังสำรองบางส่วนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับหมายเรียกให้ไปแสดงตัวเพื่อรับการเกณฑ์ทหารระหว่างการโดนคุมขังนะครับจากการเปิดเผยของกลุ่มสิทธิมนุษยชนในรัสเซียนับตั้งแต่ปูตินระดมพลกำลังสำรองครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียหนแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เที่ยวบินขาออกประเทศหลายเที่ยวนะครับขายตั๋วหมดเกลี้ยงและเกิดการประท้วงตามเมืองต่างๆนะฮะทั่วรัสเซียก่อนถูกตำรวจสลายการชุมนุมผู้ประท้วงอย่างน้อย 1,310 คนถูกจับกุมบางส่วนในนั้นนะครับได้รับหมายเรียกให้ไปแสดงตัวต่อกองทัพเพื่อเกณฑ์ทหารและหนึ่งในผู้ประท้วงนะครับในมอสโกได้มีการเปิดเผยว่าถ้าเขามีสิทธิ์ติดคุก10ปีหากปฏิเสธหมายเรียกดังกล่าวในขณะที่เฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.7% เป็นรอบที่3นะครับลั่นใช้นโยบายนี้จนถึงสิ้นปีหน้าส่งกระแสกระแทกใส่เอเชียอย่างแรงธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เป็นรอบที่3ต่อเนื่องติดต่อกันขณะที่ประธานพาวเวลลั่นพร้อมใช้ยาแรงต่อเพื่อสกัดอัตราเงินเฟ้อแม้อาจจะต้องแลกด้วยสภาวะการเติบโตการชะลอตัวและอัตราการว่างงานที่พุ่งสูงขึ้นก็ตามการเคลื่อนไหวคราวนี้นอกจากจะทำบอลสตรีทร่วงยังฉุดตลาดหุ้นเอเชียดิ่งตามและค่าเงินสกุลต่างๆอ่อนลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาฮะตอนนี้ก็เอเชียก็จะรับผลกระทบไปด้วยในขณะที่ชาวรัสเซียบางส่วนหนีตายนะฮะวันถูกระดมสู้รบกับยูเครนนะครับพากันหลบหนีออกนอกประเทศชาวรัสเซียอายุถึงเกณฑ์บางส่วนรุดเดินทางไปยังชายแดนหลบหนีการระดมทหารกองหนุนครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ในขณะที่บรรดาชาติมหาอำนาจของโลกรุมโวยวายมอสโกที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกล่าวหาโขมกระพือสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนให้ลุกลามบานปลายรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียตอบโต้ท่าทีการท้าทายและปกป้องประวัติของมอสโกรวมทั้งยังกล่าวหาเคียฟและพันธมิตรตะวันตกว่าคุกคามประเทศของเขาก่อนวอล์กเอาท์หลังสิ้นสุดการปราศัยที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ราคาน้ำมันทองคำกลับฟื้นขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในขณะที่หุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบยังกังวลเฟดใช้ยาแรงสกัดอัตราเงินเฟ้อราคาน้ำมันขยับขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่กังวลอุปทานรัสเซียและอุปสงค์ด่านฟื้นตัวจากจีนส่วนวอลล์สตรีทปิดลบนักลงทุนยังเทขายตอบสนองการเคลื่อนไหวการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงลุกนะครับเพื่อสกัดอัตราเงินเฟ้อของเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาขณะที่ทองคำฟื้นตัว2วันนะครับติดต่อกันในขณะที่กลัวเหตุการณ์เหมือนเชอร์โนบิล2นะครับโปแลนด์เริ่มอดมแจกเม็ดไอโอดีนนะครับให้กับประชาชนหลังเกิดวิกตกหนักนะครับการสู้รบมิสไซล์รัสเซีย9ลูกหล่นห่างจากเขตออกไปไม่เกิน50กิโลเมตรรอยเตอร์รายงานว่าวอร์ซอเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับการโจมตีหนักดวงรอบโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซาโปริเซียของยูเครนที่อาจจะก่อเหตุไม่คาดฝันเหมือนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลนะครับในยูเครนเมื่อปี1986ตัดสินใจกระจายเม็ดไอโอดีนที่จะเข้าไปเป็นยาต้านสารกัมมันตรังสียามเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับประชาชนผ่านแผนดับเพลิงระดับภูมิภาคนะครับรัสเซียส่งมิสไซล์9ลูกโจมตีเมืองที่ห่างไปตั้งจากโรงไฟฟ้าไปแค่50กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจและสื่อจับตามองคือสงครามปรมาณูนะครับรัสเซียกล้าใช้นิวเคลียร์ปกป้องนะครับพื้นที่ยึดครองในยูเครนครั้งผนวดรวมแผ่นดินแล้วนะครับอดีตประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวว่าอาวุธใดๆในกลางแสงของมอสโกในนั้นก็รวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์อาจจะถูกใช้ปกป้องพื้นที่ยึดครองต่างๆในยูเครนที่ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะครับเมดเวเดฟซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียนะครับเปิดเผยว่าที่กำลังจัดขึ้นโดยบรรดาเจ้าหน้าที่ของพวกแบ่งแยกดินแดนฝักใฝ่มอสโกและเจ้าหน้าที่ที่รับการแต่งตั้งจากรัสเซียในดินแดนอันกว้างขวางของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของมอสโกยังไงก็จะมีการจะให้มีการก้าวขออภัยครับยังไงก็จะมีขึ้นจะไม่มีการก้าวถอยแต่อย่างไรนะครับสองรัฐในภูมิภาคดอนบาสสาธารณรัฐโดเนสและสาธารณรัฐลูฮันส์นะครับและดินแดนอื่นเป็นการอ้าแขนเข้าสู่รัสเซียเขาเขียนข้อความโพสต์บนอินสตาแกรมนะครับในขณะที่โลกตอนนี้ก็ผวากันเลยทีเดียวฮะสหรัฐอเมริกาก็ประกาศไม่ถอยไม่ตัดความเป็นไปได้ในการทำสงครามนิวเคลียร์นะครับกับอริราชศัตรูพลเรือเอกชาลริชาร์ดนะครับผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธศาสตร์สหรัฐอเมริกาประกาศก้าวนะครับเมื่อช่วงกลางสัปดาห์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามเย็นอเมริกามีความเป็นไปได้ที่จะทำสงครามนิวเคลียร์กับอริราชศัตรูที่อยู่ในระดับเดียวกันระหว่างการกล่าวในการประชุมซึ่งจัดโดยกองทัพอากาศในรัฐแมริแลนด์ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธศาสตร์นะครับของสหรัฐอเมริกาอ้างว่าอเมริกันจำเป็นจะต้องมีการเตรียมอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือฝ่ายตรงข้ามและเพื่อป้องกันผืนแผ่นดินของตนเอง
นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดเหตุการณ์แผ่นไหวที่เม็กซิโกนะครับเช้ามืดสูงถึง 6.8 ริกเตอร์ดับ2อาคารนะครับได้รับความเสียหายนะดินถล่มผู้นำแดนจังโก้ทวิตแจงนะครับเป็นแค่ aftershock ของวันจันทร์ที่ผ่านมาสำนักข่าว AP รายงานว่าเม็กซิโกมีคนเสียชีวิตอยู่2รายนะครับ2อาคารได้รับความเสียหายเกิดดินถล่มหลังจากเกิดแผ่นดินไหวรอบใหม่นะครับศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดในจุดเดิมที่เคยเขย่าแรง 7.6 ริกเตอร์ไม่กี่วันก่อนหน้าในรัฐมิโออากังนะฮะในขณะที่ไต้หวันนะครับขอสิทธิเข้าร่วมองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศในหวังกัวฉายนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือสาธารณรัฐไต้หวันนะครับออกแถลงการเรียกร้องให้ ICAO อนุญาตให้ไต้หวันได้เข้าร่วมการประชุมองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศนะครับครั้งที่41ที่กำหนดจัดขึ้นที่เมืองมอนทรีออลนะครับประเทศแคนาดาระหว่าง27ถึงวันที่7ตุลาคมนะครับซึ่งก็เป็นการเคลื่อนไหวของไต้หวันนะที่ต้องการแบ่งแยกออกจากจีนในเชิงปรากฏการณ์จนถึงขณะนี้นะครับต้องยอมรับว่าสถานการณ์จนถึงขณะนี้ต้องน่าจับตามองภัยธรรมชาติกำลังเกิดขึ้นเม็กซิโกเกิด aftershockนะครับในญี่ปุ่นเกิดพายุถล่มในไทยมีการเตรียมพร้อมเรื่องของน้ำท่วมประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเฟดธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ถาโถมประเทศที่ถือเงินดอลลาร์สหรัฐเพราะตอนนี้ทั้งจีนทั้งรัสเซียเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐนั้นแข็งค่ามากขึ้นไม่ใช่เงินไทยอ่อนค่านะครับเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าทำให้เงินไทยเนี่ยอ่อนไปด้วยอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเงินไทยจึงพุ่งสูงถึง 37.8 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่เฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75 นั่นแสดงถึงสถานการณ์อันถดถอยทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกันโดยเชิงงานสังเคราะห์นะครับนอกจากสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับสภาวะถดถอยที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่4ยาวไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมนะครับประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับสงครามนิวเคลียร์มีโอกาสเกิดขึ้นไหมหลังจากวันที่30กันยายนพุทธศักราช2565มีโอกาสเกิดสงครามนิวเคลียร์สูงมากนะครับการเตรียมพร้อมและการเผชิญหน้านะครับของสหรัฐอเมริกาและของรัสเซียการประกาศกล้าวนะครับของสหรัฐอเมริกาที่พร้อมจะเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์ในขณะที่รัสเซียมีการระดมทหารครั้งใหญ่ถึง 300,000 คนนะครับเพื่อทำสงครามนั่นคงสะท้อนให้เห็นว่าเกมนี้นะครับรัสเซียจะต้องเร่งปิดฉากให้เร็วที่สุดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยากเลยล่ะถ้าเกมนี้มันลากยาวที่ผ่านมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เคยมีบทเรียนมาก่อนนะครับในขณะที่เยอรมนีในขณะที่ญี่ปุ่นเข้าทำการยึดครองโลกแบ่งสายในการเข้าทำการยึดครองซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนี้ไม่ต่างนะครับจากจีนจากรัสเซียแบ่งฝ่ายเป็น2กลุ่มนะครับสถานการณ์จนถึงขณะนี้ถ้าเกิดการลุกฮือหรือการต่อสู้ขึ้นมาผู้นำหลายประเทศมีการออกประกาศเตือนนะครับบอกว่าสงครามโลกครั้งที่2ขออภัยฮะสงครามโลกครั้งที่3กำลังใกล้เข้ามาทุกทีการใกล้เข้ามาทุกทีของสงครามโลกครั้งที่3นั่นหมายความว่าแน่นอนฮะโอกาสที่จะทำให้สภาวะเศรษฐกิจสงครามพลังงานสงครามอาวุธนะครับย่อมจะเกิดหนักหน่วงขึ้นสาเหตุหลักๆที่เป็นลักษณะเช่นนี้เพราะต้นเหตุมาจากการพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันนะครับส่งผลทำให้ฝั่งสหภาพยุโรปต้องสร้างรายได้เปิดสงครามไวรัสเปิดสงครามอาวุธนะครับแล้วก็ถูกตอบโต้ด้วยสงครามพลังงานนะครับรวมทั้งสงครามทางการค้าที่ซัดกันไปมาสถานการณ์จนถึงขนาดนี้สร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกในฝั่งเอเชียประเทศที่ถือครองธนบัตรดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไว้
ะครับเมื่อเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อนะครับแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนั่นส่งผลทำให้นะครับธนาคารของประเทศต่างๆจำเป็นจะต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามมาเพราะส่วนใหญ่ถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นเองขณะเดียวกันในราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นแก๊สไม่ว่าจะเป็นน้ำมันและตัวแปรตามก็คือเรื่องของไฟฟ้าย่อมมีราคาที่สูงขึ้นแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะคำน้อยมิได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากขังอยู่ในใจทั้งสิ้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจินมิเคยสิ้นเรี่ยวแรงแห่งศรัทธาทรงให้อีกมากมายที่มิได้ทรงออกหน้านี่ละหรือความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานรักษาต่อยอดไทย
อดกอด